ในเซสชันแรกของเราในวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่21นะครับผมก็ขณะนี้อวิยากรทุกท่านก็พร้อมแล้วนะครับท่านผู้รายการก็พร้อมแล้วนะครับขอเชิญ,ญทุกท่านกลับเข้ามาที่ห้องประชุม,มนะครับ โดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้วาาิสัสดรเตรประพีอภิชาสกลน,นะครับอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยนะครับในการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อที่1วันนี้ครับ Good morning everyone. I just want to welcome you to the first session. Um, it's my pleasure to be here as your speaker today. During this part, um, we would like to discuss what the framework for strategic relationship between Thai and United States might look like in the 21st century. So after this I will speak in Thai for the rest of the session. ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนานะะในโอกาสครบรอบ60ปีการก่อตั้งมูลนิธิจอห์นเจฟเคนเนดีนะคะในประเทศไทยนะคะสำหรับธีมงานสัมมนาในวันนี้นะคะก็คือ,อไทยอเมริกันเฟรนด์ชิพดูะเวย์ฟอร์เวิร์ดนะคะซึ่งเราก็จะมีด้วยกัน3เซสชันด้วยกันนะคะสำหรับเซสชันแรกเราในวันนี้นะคะก็เราจะมีประเด็นที่มาพูดคุยกันนะคะก็ในเรื่องของทิศทางความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในศตวรรษที่21 นะคะก็แล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งตออ่อไปนี้นะคะที่ฉันเองก็จะมารับหน้าที่นะคะเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะก็ไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้จัดงานครั้งนี้ที่มอบโอกาสให้ได้ทําหน้าที่นี้นะคะลำดับถัดไปนะคะก็สำหรับท่านวิทยากรที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมสนทนานในวันนี้นะคะก็จะต้องขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะท่านแรกนะคะท่านเป็น อดีตเอกอัครราชาทูตน,นะกรุงวอชิงตันนะแล้วก็สมาชิกวุฒิสภานะคะท่านเอกอัครราชาทูตพิสารมานาวพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะนะก็สำหรับท่านถัดไปนะคะท่านปัจจุบันนะคะท่านเป็นนายกสมาคมอเมริกันศึกษาในประเทศไทยนะคะท่านศาสตราจาร,ราย,าย์ดรชัยยามวิไลค่นะท่านะ ลำดับถัดไปเป็นท่านเป็นดรฟูอาดีนะคะพิสุวรรณนักวิจัยอาคันตุกะสถาบันนโยบายสาธรารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่<ฮ>ค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะ,ะคุณทันชนกจงยศยิ่งนะคะบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของสำนักข่าวท NN <ฮ>อ็น่ะก็ตอนนี้ ถึงเวลาแล้วนะคะก็เราควรจะเริ่มต้นนะคะแต่แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของทิศท,ทางความสัมพันธ์ไทยสารัฐในศตวรรษที่21นะคะก็อยากจะชวนท่านวิทยากรนะคะทั้งสีท่านเนี่ยพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะ,ะถึงย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะ,ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยประเมินนิดนึงนะ,ะว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะคะในยุคสักประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย ท่านมองว่าถ้าจะประเมินความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้นะ,ะท่านจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะขอเชิญท่านทูตเลยค่ะขอบคุณครับขอครึ่งนาทีว่าวันนี้เมื่อ60ปีที่แล้วเป็นสิ่งเดียวที่ผมมานั่งย้อนอีกทีว่าตอนที่เราเป็นเด็ก ตอนที่ผมอายุได้เจ็ดขวบเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ผมจำความได้ว่าผมเห็นข่าวเห็นหีบศพที่คลุมด้วยธงชาติสหรัฐในข่าวมันก็สำหรับความรู้สึกของเด็กคนนั้นที่ต่อมาเขาได้ไปวอชิงตันเป็นครั้งแรก มีสายการบินสกายเทรนนะครับจากลอนดอนไปนิวยอร์ก59เหรียญผมก็เลยจ่าย59เหรียญแล้วเมื่อไปถึงวอชิงตันสถานที่แรกที่ไปเยือนในฐานะนอกท็อก่ยวคืออาริงตันเซมิทรีมันผูกโยงผูกมัด จนเมื่อเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็นึกถึงความลึกซึ้งของเหตุการณ์วันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อช่วงสิบปีที่ผ่านมาตามที่ดรรภีถามเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมกลับไปวอชิงตันครั้งที่สองครั้งแรกไปอยู่บน แคปิตอลฮิล l หนึ่งปีเต็มกับวุฒิสมาชิกกับคอนเกรสเมนคนละหกเดือนรัฐสภาคอนเกรสเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาสมัยประชุมที่99้าสิบถึงพันเปเ็เป็นคนละรัฐสภา กับในช่วง7ปี8ปีที่ผ่านมาที่ผมได้กลับไปเป็นเอกอกัครราชทูตแต่การทำงานยังเหมือนเดิมการทำงานที่จะต้องเอาประเทศไทยเนี่ยให้อยู่ในความสนใจของสหรัฐเพราะที่วอชิงตันมันไม่ใช่เฉพาะร้อกกว่าประเทศสถานทูต แต่มันมีสมาคมของอเมริกันด้วยกันเองอีก5600สมาคมที่เขาต่างแย่งสมาธิแย่งความสนใจถ้าเผื่อในครึ่งนาทีแรกของทูตไม่สามารถทำให้คอนเกรสแมนหรือเซนเตอร์เขาอยากจะฟังต่อได้ก็เป็นความล้มเหลวที่จะสามารถทำอะไรกับคอนเกรสแมนหรือเซนเตอร์ ให้เขาเห็นความสาคัญของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลักษณะที่อเมริกันไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็มีความเย็นชาในสมัยของคณะบริหารประธานาธิบดีโอบามาเวลาท่านโอบามาเย็นชาเนี่ยนะครับท่านมีลักษณะพิเศษ ท่านยิ้มแบบดีสวยละมุนล,ละไมสนุกสนานนะครับแต่พอหน้าท่านเย็นชาปบเนี่ยนะครับผมไปยื่นพระราชสารผมเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นความเย็นชานั้นเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์เหินห่างทั้งๆ้ง,ท,งที่ไม่ได้เป็นความต้องการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลย เมื่อเกิดความเหินห่างความใกล้ชิดที่เราได้กับจีนความอบอุ่นที่เราสูญเสียไปกับอเมริกันมันก็เข้ามาแทนที่เพราะ,ะนั้นรัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเราเปิดแล้วจริงๆเราเปิดตลอดเราไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่ามันเป็นฝ่ายวอชิงตันเองเหมือนกับที่วอชิงตันเย็นชา กับมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียหลังจากมีกรณีการฆ่าหันศพคนของเขาซึ่งบังเอิญมีสัญชาติอเมริกันเป็นนักเขียนวอชิงตันโพสต์เมื่อเย็นชาซาอุดีอาระเบียก็ปรับเปลี่ยนเมื่อปรับเปลี่ยนไปใกล้ชิดกับประเทศที่สหรัฐไม่อยากให้ใกล้ชิดไอ้ความเย็นชานั้นก็หยุด สหรัฐรู้ว่าพลาดก็กลับไปใกล้ชิดเหมือนเดิมกรณีนี้ผมก็หวังว่าการที่เราเป็นประชาธิปไตยเต็มวัยแล้วเนี่ยนะครับและสหรัฐก็ได้เห็นบทเรียนแล้วว่าพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคนี้ที่สหรัฐมีสถานทูตใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นพันธมิตรทางทหารที่ ยังมีความหมายของความเป็นพันธมิตรทางทหารอยู่เป็นที่ซ้อมรบใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยไอความทำพันธ์นี้จะกลับมาแต่ผมไม่แน่ใจเพราะวอชิงตันกับสหรัฐตอนนี้มันเป็นสหรัฐคนละยุคของจอเนฟเคนนดีจอเนฟเคนนดีท่าน pay any price bear any burden meet any hardship Support any friends oppose any foe เพื่อจะทำให้สันติภาพเสรีภาพเสรีภาพมันมีความรุ่งเรืองสิ่งที่ผ่านมาในช่วง 40, 50ปีแสดงแล้วว่าคอมมิช m e n t ของสหรัฐมันมีฉลากวันหมดอายุวันหมดอายุมันมาทุกๆ4ปีบางช่วงก็เป็นทุกๆุสปี ถ้าเผื่อมิดเทอมมันสามารถเปลี่ยนพักที่คุมเสียงข้างมากในสภาได้ดังนั้นเนี่ยทุกประเทศเขาตระหนักทุกประเทศเขาตระหนักถึงภูมิรัฐศาสตร์ของการแบ่งฝากผมก็หวังว่าสหรัฐจะเข้าใจว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเสียความรู้สึกที่ดี ถ้าเผื่อจะสังเกตนะครับผมดูจากสสสวไปงานวันชาติสสสวไปงานวันชาติจีนกันอย่างคับข้างนะแต่ผมเห็นหน้าตาสสสวที่อยู่งานวันชาติสหรัฐนับได้สองคนและยังไม่นับความรู้สึกของคนทั่วไปที่เสรีภาพของ JFK คุณค่าของอํารรการถูกนํามาใช้เป็นการเมืองภายในที่ทําให้ผูกโยงสหรัฐเข้ากับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่ต้องได้รับการต่อต้านเพราะฉะนั้นปูตินสีเจนผิงไม่ได้มีความรักปรารถนาดีกับไทยน้อยไปกว่าสหรัฐทําไมจึงได้รับความรู้สึกที่ดีมากกว่า ที่ประธานาธิบดีโจใบนันได้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับขอ,ขอบคุณนะท่านทูตก็สรุปนะคะถ้าถ้าจากฟังนะคะ เบื้องต้นนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่า,าท่านก็มองว่าความสัมพันธ์นะคะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอา,อาจจะห่างเหินกันนิดหน่อยนะคะก็ขอบคุณท่านทุทธมากนะคะสาหรับท่านต่อไปนะคะก็อาจจะรบกวนอาจารย์ชายานะคะขอแสดงความเห็นหรือว่าประเมินความสัมพันธ์นะคะในรอบ10ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะ ครับก็ต้องขอญาติกราบสวัสดีท่านทูตพิสารนะครับแล้วก็ผู้ร่วมอภิปรายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นั่งฟังการบรรยายนะครับซึ่งหลากหลายท่านในที่ดีผมก็คุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันมาหลายปีนะท่านทูตประดาบก็เสมือนพี่ชายผม รู้จักกันมาเสมือนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่พ่อตาแม่ยายจนภรรยาผม40กว่าปีนะฮะท่านทูดราฟบอยนีย่ก็รู้จักกันมาเกือบจะ1 0บ8ปีนะครับผมเรียกท่านว่าสกิปนะฮะท่านอาจารย์วิวัต์มุ่งการดีก็เสมือนเป็นเป็นครอบครัวนะฮะท่านอาจารย์อนุชานะอาจารย์ประพีหลากหลายท่านในที่นี้นะครับ ท่านอาจารย์ฟูอร์ดี้เนี่ยคุณพ่อท่านอาจารย์สุรินทร์พิศวรรณก็เป็นเพื่อนผมากคณะรัฐศาสตร์จามศาสตร์อาจารย์ประพีวันนี้ก็บอกว่าในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยเพิ่งได้รับตําแหน่งประมาณทักสองสามเดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการมอบหมายให้มาต้อนรับท่านเอกราชทครตท,ท่านโรเบิร์ตโกเดกท่านบอกให้เรียกว,ว่าโรเบิร์ต นะท่านได้ยินชื่อเสียงผมมานานผมบอกผม I have no name นะครับท่านบอก no 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 anyhow uh, Thai American friendship the way forward ท่านทูพิสารเนี่ยท่านเป็นเอกเอกครืทูที่กรุงวอชิงตันดีซีมาสองปีท่านก็ได้พูดไว้เยอะพอสมควรได้ปูพื้นฐานผมต้องกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าผมเนี่ย ถือว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่สองเพราะผมไปศึกษาที่อเมริกาตั้งแต่อายุสิ 19, ตั้งแต่มัธยมที่เทนเนสซี Tennessee, 5ยอนะครับโอเวอร์ยอนเดอร์ซึ่งตอนนั้น Really เป็นคนที่ไม่รู้จักเลยว่าเทนเนสซีมันอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ไปอยู่บนที่วอชิงตัน college academy ยูบันฮิลเลยฮะเปิดหน้าต่างมาก็เจอวัว ยังนึกเลยว่าพ่อแมแ่ผมเกลียดผมขนาดนั้นเลยเหลือถึงส่งผมไปอยู่ที่โรงเรียนประจำนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วคนใต้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ Southern accent นะฮะเป็นคนที่ใสยดีมากผมไปอยู่ถึงเก้าเดือนจบ High School ที่นั่นเสร็จผมก็พยายามบอกว่าหนีไปอยู่ที่โอไฮโอก็ไปเรียนปริญญาตรีมีอาโทที่โอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ นะครับไปเรียนที่บาคกายแล้วก็บอกท่านโกเด็กว่าผมจบที่ o อไฮ State University ซิตี้เาบอกบัคกายผมใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยประมาณเกือบเกือบจะสิบปีจนจบ PhD ก็เป็นบ้านที่สองแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จริงๆแล้วผมก็เดินทางไปกลับมานะครับไปอเมริกามาจนลูกชายคนที่สองไปจบที่จอร์จทาว Law Degree ที่ g o r r g ท t o w n แต่เขาไปเรียนอังกฤษตั้งแต่8ปดขวบนะลูกชายคนโตคนกลางคนเล็กก็เรียนที่อังกฤษแต่คนเล็กเนี่ยไปจบรลอที่ g o r r g ท t o w n เพราะฉะนั้นเน่ยครอบครัวผมก็มีความสัมพันธ์กับประเทศอเมริกามาโดยตลอดประเด็นสำคัญมีอย่างนี้ครับประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์มา190ปีนะฮะ มีความสัมพันธ์มาตั้งแตนะ่สมัยรัชกาลที่2 205ปีจนมาถึงรัชกาลที่3และรัชกาลที่4เนี่ยที่ประธานาธิบดีลินคอนได้ส่งจดหมาย good and great friendship ที่รัชกาลที่4อยากจะส่งช้างไปช่วยเหลือในสงครามซ i วิล w วอ์กับประธานาธิบดีลินคอนแต่ในขณะเดียวกันก็ความสัมพันธ์ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 200เกือบ5ปีเกือบ10ปีมาแล้วแต่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยก็ได้เริ่มต้นเมื่อปี190ปีที่ผ่านมาต้องกราบเรียนทุกท่านว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยมีไปอย่างยาวนานครับผมเองก็เพิ่งไปที่กับพลเอกสุรยุ์จุลานนท์กับไปเยี่ยมลูกชายที่จอร์จทาวเมื่อประมาณัก 6-7ปีที่ผ่านมาก็ตั้งใจว่าปีหน้าเนี่ยก็จะไป observe ผมไปกับท่านอาจารย์วิบูลพงปรุณประสิทธิ์เมื่อปี1996สมัยเลือกตั้งครั้งที่2องของท่านประธานาธิบดีบิลกินตันไปอยู่ที่ DC ถึง10วันก็สนุกมากนะครับไปสัมภาษณ์ congressmen ไป library of congress ไป white house ไปเยี่ยมเยืยนอนตา่างๆแล้วก็ report พราผมทํางานเป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็เป็นสื่อบนชนมาโดยตลอดต้องกราบเรียนท่านเลยว่าไปอยู่ที่ DC มาเนี่ยแล้วผมก็ไปที่นิวยอร์กกับพลเอกสรยุทธตอนนั้นเป็นโฆษกรัฐบาลก็ยังได้เจอท่านเอกคราทยตูท่านสกิปท่านราฟบอยในขณะนั้นนะะท่านไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะท่านยัง l o s k the s a s t h s t h m s นะฮะท่านวรักเมืองไทยมากอย่างไรก็ตามครับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ย will never stop it will go on จะไปอีกยาวไกลเพราะว่าพันธมิตรระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่ท่านทูตพิสารได้เรียนกับท่านทั้งหลายไว้เมื่อสักครู่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกามา190ปีแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ อยู่ในอาเซียนซึ่งมีประชากรประมาณ6 60, 6 0เกือบ6 7 0ล้านคนแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเซ็นเตอร์จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และเราก็มีการฝึกกองทัพคอบราโกเนี่ยทุกปี ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในยุคของรัฐประหารก็ดีในยุคของคูเดตาก็ดีไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นประชาธิปไตยก็ดีเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสําคัญโมาโดยตลอด,ด,ดแต่ในเรื่องของอุดมการทางการเมืองเนี่ยในเรื่องของ political regime เนี่ยนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยยึดมั่นในอุดมการของหลักการประชาธิปไตยแต่โดยส่วนลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกานี่ก็ยังยึดมั่น แล้วก็ให้ความเคารพนับถือกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความยึดมั่นยึดถือกับหลักการของประเทศไทยไม่ว่าจะมีหลักการการปกครองจะเป็นรูปแบบใดอันนี้ผมนับถือมากอเมริกาให้ความสำคัญมากก่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอเมริกา no matter what kind of regime ซึ่งอันนี้ผมให้ความเคารพนับถือมากเพราะฉะนั้น make long story short กับช้างเนี่ยยัดใส่ขวดนะผมเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยนะผมเองเนี่ยอายุ71ละนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็อยากจะเดินทางไปอเมริกาเนี่ยทุกๆ3-4ปีมันกับเหมือนเยือนไปเยือนบ้านที่2อยากจะไปเยือนที่เทนเนสซีอยากจะไปเยือนที่โอไฮโอนะฮะอยากไปเยือนที่ซานฟรานซิสโก ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็รู้จักกับผมดีดรปานปรีเนี่ยก็เหมือนน้องชายผมเอิญนผมทํางานอยู่ในวงการสื่อมวลชนวงการวิชาการมารู้จักนักการเมืองหลากหลายท่านเดี๋ยววันพุธหน้าก็ต้องประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยผมอินวอล์ฟแล้วมีเครือข่ายเยอะมากก็ถูกบังคับเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ประพีอาจารย์วิบุณพงศ์ท่านพี่วิวัต์ บังคับให้ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กเยอะมากก็ยอมรับนะให้เป็นนายกสมาคมตรงนี้อย่างไรก็ตามครับต้องกราบเรียนทุกท่านว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ย forward ข้างหน้าเนี่ย for another 190 years confirm and more than 190 years confirm ดังนั้นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาท่านทูตพิสารได้กล่าวไปแล้วแล้วท่านก็เป็นท่านทูตธานีแสงรัตน์เนี่ยตั้งแต่เป็นอธิบดีสารานิเทศได้สนทนาพูดคุยกับผมพี่ดอนปรมตณวินัยเนี่ยนั่งทานข้าวกับผมอยู่ที่ดิวยร์กนะฮะมีพลเอกสรยุทธจุลานนท์ทศของท่านบริอกทสรยุทธท่านดอนปรมัณวินัยแล้วก็ผมเพียงสี่ท่านนั่งคุยกันผมบอกท่าน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 ทูตดอนในขณะนั้นจนมาเป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศบอกพี่เนี่ยจะได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะท่านบอกไม่จริงหรอกอาจารย์ตัว้วชื่อเล่นผมแล้วในสุดท่านก็มาเป็นท่านมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็อินวอล์อยู่ใน politics อยู่ในวงการสื่อบนชนและวงการวิชาการแล้ววันนี้ก็ยังทำงานหนักอยู่ื่อกี้ไดนได้ ได้คุยกับท่านทูตสกิป uh, ท่านทูตบอยเนี่ยว่าผมยังทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ I would like to emphasize มุ่งเน้นเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยยังเป็นพันธมิตรย,ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและอเมริกาไม่ยอมทิ้งประเทศไทยอย่างเด็ดขาดทาั้งท้ที่ประเทศไทยก็ยังเรียกว่าก็ยังจะต้องแบลนซ์พลระหว่างประเทศจีนกับประเทศอเมริกา นะครับแม้กระทั่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยตอนแรกก็จะไม่ไปประชุมเอเป C, ก็เป็นเรื่องป,ปกติธรรมดาแต่ในที่สุดท่านก็ไปแล้วก็ไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อไปร่วมเจรจา,าในเรื่องของการค้าการลงทุนและเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านความมั่นคงและกองทัพยังไงยังไงอเมริกาและประเทศจีนก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประเทศไทยเราเล็กๆครับเราเป็นประเทศเล็กๆ แต่เราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนเราเป็นประเทศเล็กๆและเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและถามว่าปร,ประเด็นสุดท้ายประเด็นสําคัญที่สุดเลยครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยเด็กคนไทยไปเรียนหนังสือที่อเมริกาเยอะมากแม้กระทั่งทุกวันนี้จากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อปลายปีที่แล้ว วันนี้ก็ทุกอย่างค่อยๆฟื้นตัวมาเงินเฟอ้อในอเมริกา3.2 3.3เศร,รษฐกิจอเมริกายังแฟร์ชิวอยู่ประเทศจีนก็แฟร์ชิวยิ่งสาภาพยุโรปไม่ต้องพูดถึงดังนั้นเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบเรียนว่าอเมริกาก็เป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทยอย่างดีประเทศไทยก็ต้องพยายามเดินหน้าท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นคนที่ขยันมาก ลงไปจากเครื่องบินจาก a อเปที่ซานฟรานซิสโกไปประชุมที่หอ,อการค้าเย็นก็ไปงานดิวาลีที่ของชาวอินเดียที่สำเพ็งท่านขยันมากดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ย will last forever ขอบขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ชัยยามากนะก็สามารถสรุป ได้ชัดๆเลยนะว่าก็อาจารย์ no matter what <c oughs> ก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐอเมริกานี่ก็คงยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของอ ความสัมพันธ์นะฮะอาจจะเป็นในรูปแบบของนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็ยังคงวัฒนธรรมด้วยนะประวัติศาสตร์ด้วยนะก็ยังคงยั่งยืนยืนนานต่อไปนั่นเองสำหรับท่านต่อไปนะก็คุณดอเตรฟูฮันดี้นะไงก็ขอความคิดเห็นนะฮะในการประเมินความสัมพันธ์ไทยสารัฐนะคะใน1ิปีที่ผ่านมาครับขอบคุณครับก็ผมังกรีนะครับกับ กับท่านดรชัยยาท่านพิสารว่าว่า i อเ l a s ์ลาส์เ r อ i ์ r อเวอร์อ่าอ t a สันอิเเป็นพันธมิตรที่ที่สำคัญของประเทศไทยแต่ผมคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้ได้และผมไม่แน่ใจว่าที่มันไม่ดีกว่านี้ได้เนี่ยมันเป็นที่เอเจนซี่หมายถึงว่าเป็น ตัวบุคคลในการดําเนินการนโยบายต่างประเทศหรือว่าเป็นปัญหาโครงสร้างที่ว่าใครเข้ามาในบริบทประเทศไทยตอนนี้บริบทโลกตอนนี้ก็ทําอะไรได้ไม่มากเพราะฉะนั้นการปลดล็อกศักยภาพของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นในระดับโครงสร้างเสียมากกว่าต้องยอมรับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ถึงแม้ว่าเรายังมีความสัมพันธ์กับอเมริกาเหมือนที่ท่านทูตและท่านดรชัยยาบอกแต่ผมคิดว่ามันเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์กับเวียดนามกับสหรัฐกับเวียดนามสหรัฐกับอินโดนีเซียเนี่ยผมว่าเราต่อยได้ต่ํากว่าเข้มขัดผมแยกเป็น3อย่างครับการที่เราจะไปอยู่ในเรดร์ของสหรัฐได้เนี่ยผมแยกเป็น3อย่างคือมันต้องมีความชอบธรรมมี Legitimacy 3ด้านด้วยกัน ด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจด้านที่2คือด้านค่านิยมด้านค่านิยมทางด้านการเมือง3คือความชอบธรรมทางด้านการทหารข้อที่3เนี่ยคอนติเจนต์ข้อที่3เนี่ยขึ้นอยู่กับ2ข้อแรกข้อแรกความชอบธรรมทางด้านเศรษฐกิจประเทศไทยในระยะ10ปีที่ผ่านมาโตเป็นอันดับรองบุ้ยของอาเซียนเราโตอยู่ที่ตั้งแต่ปี 2,002ถึง2 0 1 2ถึง2,022เนี่ยเราโตที่แค่1.8%ชนะแค่แค่บรูไนครับบรูไนเนี่ยติดลบ0.4ถ้าดูไปอย่างประเทศฟิลิปปินส์โตที่4.9ลาวโตที่5.4เฉลี่ยต่อปีนะครับกัมพูชา5.4อินโดนีเซีย4.2เวียดนาม8.6เพราะฉะันสังเกตดูว่า อตอนที่ไบเดนเขามาเอเชียนะครับเขาเลือกที่ไปอินเดียเขาไม่เลือกมาไทยเขาเลือกที่จะ skip อาเซียนสมมติด้วยซ้ำแล้วก็ไปเพอร์ซูไปไปเยือนเวียดน,นามเพราะเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เติบโตสูงสุดในอาเซียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือถ้าเราไม่สามารถทำเศรษฐกิจฐฐฐให้โตและสามารถโน้มน้าว อเมริกาให้มองเราได้เนี่ยไม่สามารถโตที่บวก7%บวก5%มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยมันจะทำให้การที่อเมริกาจะมองมาสนใจพวกเราเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเพียงพอมันก็จะกลายเป็นว่าเออเขาก็เลือกส่งไบดเดนไม่เคยมาไทยไบเดนก็เลือกไปที่อื่นแทนเลือกอินโดนีเซียเลือกเวียดนามแทนแต่มันมีโอกาสอยู่ครับผมเพิ่งไปอเมริกามาแล้วก็ ได้พูดคุยในเชิง geopolitics การการ e t ่ t i ันระหว่างจีนกับอเมริกามี opportunity นึงที่ผมพื่อผมอยากจะสื่อสาร uh, ตอนไป MIT เนี่ย uh, ได้เจอกับ start-up ที่เกี่ยวกับเรื่อง biotech ในโลกของไบโอเทคในโลกของโมเดอร์นาโลกของการวิจัยไฟเซอร์เนี่ยมันมีองค์กรอยู่ประเทศหนึ่งครับประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า Zero Contract Research Organization หมายถึงว่าสตาร์ทอัพบริษัทยาบริษัทโรงพยาบาลเนี่ยครับเวลาเขาทำรีเสิร์ชเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้ทำรีเสิร์ชเองในทุกๆวันแล้วจะใช้ทำงานด้านความคิดมากกว่าแล้วเขาเอาซอร์สคลินิลรีเสิร์ชพวกนี้ครับไปประเทศจีนแล้วเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเขาควรจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะมันมีเรื่องแพทเทนมันมีเรื่องอสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเรื่องลีเกจของความรู้ของความมั่นคง าทางด้านาชีววิทยาอยู่ด้วยเขาก็เลยอันนี้คือเป็นข้อเสนอจากพวกพวกพวกสตาร์ทอัพพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไทยเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสตรงนี้ก็ได้ในเมื่อจีนกับอเ,เมริกาเขาแข่งกันอย่างนี้เขาไม่อยากไปลงทุนเขาไม่อยากเอาความรู้ไปให้ประเทศจีนบางทีถ้าไทย ทำตัวเป็นโอกาสตรงนี้ทําตัวอมองไปในด้านนี้มากขึ้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับอ,องค์กรชื่อซีโลองลอง Google ดูได้ครับ r e s e a r c h organization o portunity p แบบนี้ครับมันยังมีอยู่ซึ่งผมคิดว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเกิดเป็นโลกของเศรษฐกิจที่มี Supply Chain ที่แบ่งแยกเป็น2อ,อย่างอย่างเช่นเราอาจได้ยินคำว่า Decoupling derisking คำใหม่ตอนนี้ที่ฮิตกันเขาเรียกว่า friend s h o r i n g หมายถึงว่าหมายถึงว่าประเทศที่มี supply chain ทางด้านการค้าเป็นเพื่อนกันก็จะทำทำอะไรทำเศรษฐกิจทำการค้าอะไรได้คล่องมากขึ้นผมเกรงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ละในที่สุดแล้วไทยอาจจะต้องเลือกสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกผมไปคุยกับสิงคโปร์มาสิงคโปร์บอกว่าเขาเชื่อว่าในที่สุดแล้วต้องเลือกการจะ h e d แบบนี้ต่างๆเนี่ยมันทำได้ไม่นาน เพราะฉะนั้นแต่ว่ากว่าที่เราจะถึงจุดที่เลือกนะครับผมว่าในฐานะประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสหลายๆอย่างของเราที่ที่จะทําได้ครับซีโร่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นอันนั้นคือความชอบทมทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยสหรัฐจะดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราโตได้เร็วขนาดไหนเราทําตัวให้เป็นที่น่าสนใจในด้านการลงทุนในด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าข้อที่2คือความชอบทมทางด้านค่านิยมทางการเมืองนะครับเราไม่ได้ปี2021 สหรัฐจัดโครงการ Democracy Summit เราไม่ได้รับเชิญปีหน้า2023ตอนเดือนมีนากาลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นคำถามสำคัญว่าประเทศไทยจะได้รับเชิญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้ว่าสหรัฐมองเรายังไงผมเพิ่งไป DC มา DC เนี่ยกำลังมึนงงว่าเขามองประเทศไทยยังไงไทยเองก็ผมไม่มองว่ามีอจนดาที่ไม่ชัดเจนจับต้องได้ยากอเมริกาเองเนี่ย เราไม่สามารถมองอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษว่ามอน l ริสเป็นก้อนเดียวได้ผมคิดว่าวอชิงตันดีซีสปลิตมากว่าจะทำว่าจะทำยังไงกับประเทศไทยในกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเองเนี่ยมีสองออฟฟิศครับออฟฟิศของท่านทูตก็คือ eap east asia pacific department เขารู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ engage ทำให้เกิดช่องว่างนะให้จีนเข้ามาเพราะว่าในมุมมองแสดงว่าในมุมมองของเขาและไวท์เฮาส์ด้วยต้องกลับมาต้อง engage แต่มันมีดีพาร์ตเมนต์หนึ่งในในในกระทรวงการต่างประเทศชื่อว่า DLR Democracy Rights and Labor พวกนี้ก็บอกว่าในเมื่อไทยยังจับเด็กเข้าคุกอยู่ไทยยังไม่สามารถโชว์ให้เห็นได้ว่าเขาเคารพในหลักสิทธิมันชนหลักประชาธิปไตยยังมีอะไรอำนาจต่างๆวีโต้พาวเวอรต่างๆเนี่ยอเมริกาก็ไม่ควรที่จะให้ความสัมพันธ์ได้เต็มร้อย สิ่งที่ผมจะพูดคือมันมีแบทเทิลกันระหว่างสองฝั่งนี้อยู่ครับแล้วคนที่บอกผมเนี่ยแล้วอีกอีก,อก,อกนั้นคือผ่านในสเต e ิพาร์เมนต์นะครับและนอกสเต e ิพาร์เมนต์เองเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้ในในฮิลเนี่ยพวกเบนคาร์เดนพวกเซเนเตอร์ดิกเดอร์เบนนี่คืออันนี้ก็คืออยู่ฝั่งว่าอัดไทยเต็มที่เลยคือหมายว่าถ้าถ้าไทยถ้าไทยจะดูผ่านสเต t e เมนต์ต่างๆของเขาเนี่ยครับมันมีแบทเทิลในสเตติพาร์เมนต์เอง แล้มันก็มีแบทเทิลใน State Department กับ c a p i t ต l Hill เพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกายังไม่สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้เขาเองก็ทะเลาะกันเยอะมากว่าจะทำยังไงกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของไทยกับอเมริกาเนี่ยมันต้องปลดล็อกตรงนี้ครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันคือหมายความว่ามันต้องสร้างความชอบธรรทางการเมืองอให้กับเราาสร้างความต้องโชว์ให้เห็นว่าเราสามารถจะปักธงทางด้านค่านิยมทางด้าน ประชาธิไปไตยได้ uh, ถ้าเศรษฐาพูดในเวที UN ว่าเออเรากลับมาแล้วนะเราเป็นดิมอร์คัสซีเราจะ respect human right แต่ในขณะเดียวกันอานนท์นก็ไม่ได้ไประกันตัวคุณช่อก็โดนแบน for life พอมันเกิด inconsistency แบบนี้ครับ ความไม่ลงรอยกันระหว่างนโยบายต่างประเทศเราพูดอย่างหนึง่งซึ่งจริงๆไม่ใช่ความผิดของของท่านเศรษฐาท่านปานปีเลยนะครับเพราะผมคิดว่าในเรื่องแบบนี้มันอาจจะนอกเหนือจากสิ่งที่รัฐบาลทําได้ด้วยซ้ำเป็นเป็นสเต t e วิ t h i n นสเตทแต่ในการที่มันไม่คอนสิสเทนต์นะครับคอนสิสเทนซีเป็นพลังที่สําคัญมากๆกับ s o ฟต์พาวเของไทยถ้าพูดอย่างหนึง่งในเวทีโลกแต่ในประเทศเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับ ความน่าเชื่อถือการเคารพจากอเมริกาที่จะมีต่อไทยที่จะอยากทํางานร่วมกับไทยเนี่ยมันจะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละมันจะได้มันไม่สามารถต่อยที่น้ําหนักของเราเองได้ครับอันนั้นคือข้อสองครับข้อสามเนี่ย c o n s i น t e n c ์หรือว่าเราทรําเศรษฐกิจได้ดีหรือเปล่าเรามีค่านิยมที่ถูกเคารพหรือเปล่าเราสามารถดําเนินการตามคันลองของประชาธิปไตยที่อเมริกาเขาอยากเห็นอ่าหรือเปล่า ผมไปชังกิร่าไดอะลอกมา2ปีติดครับปี2022 2023ท,ทั้งทั้งที่ไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียของอเมริกาท,ทั้งทั้งที่เรามีคอปราโกเป็นการาปฏิบัติการซ้อมรบทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเกือบเกือบในโลกด้วยซ้ำเนี่ยออสตินลอยไม่ได้พูดถึงคอปราโกใน เมนสปีชของเขาที่สิงคโปร์เลยครับทั้ง2ปีผมนั่งฟังอยู่อาจจะพูดถึงคําว่าไทยแลนด์แต่ว่าเขาพูดถึงการซ้อมรบการูดาชิลกับอ mm ินโดนีเซียเขาพูดถึงการซ้อมรบกับออสเตรเลียอะไรต่างๆแต่ไทยทั้งๆท,ที่เป็นพันธมิตรเบอร์หนึ่งควรจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่ถูกพูดถึงการที่เราซื้อ f 3 5ไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีก,อกเหตุผลหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราดําเนินการเป็นเรื่องภายในประเทศนะครับมัน ทําให้เราเนี่ยไม่มีตัวเลือกมากการที่เราทําต้องไปใกล้ชิดสนิทสนมกับประเทศจีนมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้การที่จะทําให้กองทัพมีความโมเดิร์นไนซ์มีความพัฒนามีความเป็นโปรเฟชชั่นแลมากขึ้นเนี่ยทำได้ยากขึ้นประชาชนเองจะเราจะซื้อเรือดำน้ำประชาชนเองเป็นคนที่ต่อต้านไม่อยากให้ซื้อท่านท่านที่หลายๆอย่าง F36 F F35 เนี่ยครับผมมีเพื่อนอยู่ในกมททเขาบอกว่า ท่าทางทงี่เพื่อนเนี่ยเป็นคนที่น่าจะต่อต้านเรื่องแบบนี้นะครับเขาบอกว่ากองทัพอากาศเนี่ย p ร e r a r e Briefing ได้ดีมากจนเขาไม่สามารถที่จะมีช่องว่างที่จะที่จะบอกได้ว่าไม่ควรซื้อเพราะฉนั้นกมทก็ให้ผ่านแต่ไปติดตรงที่สหรัฐเพราะว่าเพราะว่า Trace r e d e s e c r e t ต่างๆว่าเทคโนโลยีความลับต่างๆเนี่ยสหรัฐกลัวที่จะที่จะล่วไหลออกไปก็เนี่ยครับสามอย่างที่ที่ผมอยากฝากไว้ ถ้าถ้าเราทำได้ความชอบทำทั้งสามด้านนี้ไม่ได้ดีมากพอที่จะเซ็กซี่พอมากกว่าเวียดนามมากกว่าอินโดนีเซียผมคิดว่าเราจะต่อยใต้เข็มขัดสำหรับความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นครับมานี้ครับก็น่าสนใจมากนะสำหรับ น่าสนใจมากที่ดรฟรานที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอเรายังมีเหมือนกับอุปสรรคสำหรับการที่ทำให้ไทยกับซอตอเมริกาเนี่ยอ,อาจจะยังไม่ได้ใกล้ชิดกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของอในเรื่องของค่านิยมอะไรบางอย่างหรือนโยบายของเราที่เราอาจจะพูด อย่างหนึ่งไว้แต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติให้ใหเขาเห็นจริงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นทีน่น่าสนใจมากนะสำหรับสุดท้ายก็จขอเชิญนะคะคุณทันชนกนะคะในฐานะสื่อนะคะ,ะหลบกวนช่วยประเมินนะคะความสัมพันธ์ไทยสารัในที่ผ่านมาค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ขอพูดในมุมมองของสื่อนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอด r น a t i ที s ต่างๆเกี่ยวกับสหรัฐด้วยนะคะถ้าพูดถึงสื่อเรน Policy หรือว่า p u b l i c Diplomacy มันแยกกันไม่ออกนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านการถ่ายทอดมาจากสื่อ,อทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สื่อเองสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมามันก็ช่วยเชฟความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยระหว่างไทยกับสหรัฐหรือว่าจะเป็นสหรัฐกับที่ใดๆก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสื่อมีบทบาทสําคัญในการกําหนด m o ดแอนโทนของประชาชนในประเทศว่ารับสารนี้เข้าไปแล้วเนี่ยะจะรู้สึก ดีขึ้นรู้สึกเป็นมิตรกันขึ้นหรือว่ารู้สึกแย่ลงกับประเทศนี้ทีนี้ถ้าเจาะมาในส่วนของสหรัฐค่ะสหรัฐเนี่ยมีจุดแข็งมีข้อดีของตัวเองนะคะเพราะว่าสาหรัฐเป็นชาติที่ส่งออกอหลักการสื่อสารมวลชนที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นอ,อะไรต่างๆสื่อชั้นนาของไทยบุคคลสื่อที่มีความสามารถของไทยก็จํานวนหนึ่งจบมาจากสาหรัฐเลยเพราะฉะนั้น เนวทางในการรายงานข่าวหรือว่าการทำทำเรื่องราวสักอย่างหนึ่งนะคะก็จะได้อิทธิพลมาจากฝั่งของสหรัฐซึ่งถือว่านี่เป็นข้อดีนะคะทีนี้ถ้าเจาะมาในส่วนของความสัมพันธ์แบบทวิภาคีไทยกับสหรัฐต้องต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของสถานทูตสหรัฐเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมาก ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแล้วก็การสื่อสารแล้วก็มีเก g a g e m e n t กับสื่อไทยมากนะคะซึ่งการที่สถานทูตสื่อมาอย่างตรงๆแล้วก็มี engagement กับเราเยอะเนี่ยทำให้เราก็สามารถ เล่าเรื่องราวหรือว่าบอกเนื้อทีฟเกี่ยวกับสหรัฐให้กับประชาชนชาวไทยได้มากขึ้นเ่ยนะคะอย่างเช่นมันจะมีกรณีอย่างที่สถานทูตอื่นหรือว่าประเทศอื่นไม่มีนะคะรู้สึกว่าเป็นเป็นระบบที่ดีมากเลยของของการทูตสหรัฐที่ที่ใช้กับสื่อทั่วโลกสหรัฐเองกระทรวงต่างประเทศเขาจะมีศูนย์ที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิกเรจิอนลลมีเดียฮับซึ่งศูนย์เนี้ย สื่อที่จะได้เข้าไปฟังในการถแถลงหรือว่าการบริฟฟิ้งอะไรต่างๆก็ต้องเป็นสื่อที่สถานทูตในไทยซีเล็กเข้าไปแล้วไม่ใช่แบบเอาใครมาก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาต้องการจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเขาก็จะส่งอีเมลมาละว,ว่า สามารถเข้าร่วมคอนคอร์ call, ก็คือเหมือนโทรศัพท์คอนเฟอเรนซ์ได้นะคะแล้วก็เข้าไปถามคำถามได้อย่างเช่นท้า VP กัม马拉ฮาริสมาไทยเนี่ยอจนดาคืออะไรต้องการอะไรนะคะเราสามารถเข้าไปถามได้อย่างตรงๆเลยทมแรงๆก็ไม่มีปัญหานะคะก็จะเป็นบุคคลท,ที่ที่มาจากกระทรวงต่างประเทศหรือมาจากทำเนียบข่าวมาตอบคาถามแล้วก็อาจจะบอกไว้ว่าอันนี้ต้องเป็นห้ามระบุชื่อเราก็จะเห็นตามข่าวนะคะเวลาเห็นตามรอยเตอร์เ p ฟพที่มาที่บอกว่า uh, A source in White House หรือว่า a senior US official s a i d เนี่ยมาจากตัวนี้นะคะที่นักข่าวไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งก็เป็นวิธีการของสหรัฐในการบอกเล่านาร t i v ฟของตัวเองที่ไม่ได้ปิดกัน้นข้อดีของสหรัฐก็คือด้วยความที่เขาเป็นผู้นําของโลกเสรีโลกประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเวลาเขาต้องการดีลกับสื่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่มีการบีบบังคับ ไม่มีการแบบยูทาแบบนี้สิยูเขียนแบบนี้สิยูทาแบบนั้นสิคือคือไม่ทำนะคะนี่คือถือว่าเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่นําเสนอออกมาเนี่ยมาจากการคิดการเขียนของสื่อไทยเองอันนี้เป็นข้อดีที่แตกต่างจากประเทศอื่นที่ระยะหลังๆมีการทําลักษณะนี้เหมือนกันแล้วก็แอบโรชในลักษณะที่อาจจะรุกมากนะคะที่จะแตกต่างจากสหรัฐคือถ้าสหรัฐจ,จะใช้ ใช้สื่อในการ PR ให้อ่ะ,อะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเนียนกว่านะคะในการขอความร่วมมือว่าว่าอย่างไรเพราะว่าคนเราโดยทั่วไปเราก็ไม่ต้องการถูกบังคับอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเราแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไยใดๆเลย,เลยคือเป็นเป็นคือมันก็เหมือนวินวินซิเดชั่นทั้งทั้งสื่อทั้งรัฐบาลทั้งอะไรทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย ในปัจจุบันเนี่ยมันมี Challenge สำหรับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐมากเพราะว่าเกม e h h n n g r r ก็คือ Digital d i s rup t i o n นะคะอะไรก็ตามที่มาจากสื่อที่ establish อ,อย่างทีนเอหรือว่าสำนักข่าวต่างๆเนะะี่ยค่ะมันผ่านการคิดการกรองของกองบรรณาธิการมาแล้วนะคะผ่านการไตร่ตรองมาแล้วว่าทําไมเราต้องเสนอแบบนี้ผ่านการเช็คความถูกต้องผ่าน Fact Checking มาแล้วนะคะว่า อันนี้เขาพูดจริงไหมอันนี้ภาพจริงไหมอันนี้เกิดขึ้นจริงไหมแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันที่มันเกิดความท้าทายขึ้นเพราะว่าพอมีดิจิทัลดิสรัปชันเนี่ยคำนิยามของสื่อมันเปลี่ยนไปแล้วถามว่ายูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยเป็นสื่อไหมหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่จุๆก็มานั่งอัดคลิปแล้วก็วิเคราะห์อะไรเป็นตุปันตะแล้วก็บางทีอาจจะใส่คอนซเปอร์ีเทอรีไปเยอะมากเลยแต่คนเสพสื่อนี้บริเพิสื่อนี้ มากกว่าสื่อที่เป็นสื่อจริงๆแล้วเชื่อมากกว่าแล้วก็มองว่าอาจจะมองว่าโอสหรัฐแย่มากเลยอะถ้าดูจากคลิปนี้นะคะ่ะแล้วอันเนี้ยจะทำยังไงนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีโซเชียลมีเดียมี Tik t o อกนะคะแล้วก็ยังไม่รวมถึง AI อย่าง ChatGPT อีกนะคะถ้าเกิดใครใช้ ChatGPT ลองเข้าไปพิมพ์คำว่าอยาการู้พัฒน,นาการความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ ใช t, t, t ก็จะไล่มายาวเลยมีถูกครึ่งจริงครึ่งไม่ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนพร้อมที่จะเชื่ออันนี้คือ c h ALLENGE ที่มันเกิดขึ้นนะคะลำพังสื่อเมนส r e ีมหรือว่าสื่อที่เป็น e s t a b l i s h เนี่ยทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้อย่างเดียวคงไม่พอกะับปเด็นต่อมานะคะที่มันจะเป็นความท้าทาย ทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงหรือว่าดีขึ้นนะคะอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำนะคะก็คือเรื่องของมิสอินฟอร์เมชันกับดิสอินฟอร์เมชันหลายท่านอาจจะทราบนะคะมิสอินฟอร์เมชันคือการให้ข้อมูลข่าวสารที่มันไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยคนเชื่อกันไปทั้งโลกละคนเชื่อกันไปทั้งประเทศละจะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับดิสอินฟอร์เมชันก็อาจจะเป็นพวกไซเบอร์วอลแฟร์นะคะคือมีเจตนารายตั้งแต่ตน้น ที่จะลงข้อมูลแบบนี้ภาพแบบนี้เพื่อหวังผลอะไรบางอย่างซึ่ง disinformation เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะขับเคลื่อนโดย t t t e นะคะโดยรัฐนะคะที่เป็นที่เป็นแอคเตหรืออาจจะเป็นหน่วยงานใหญ่ๆห,หรืออาจจะเป็นองค์กรใหญ่ๆที่ที่ทำแบบนี้ซึ่งพอมันกระจายอยู่บนโลกข้อมูลข่าวสารนะคะมันทำให้การเชฟความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือว่าระดับทวิภาคีมันค่อนข้างยากขึ้นเพราะว่าคนคนเสพสื่อเนี่ยไม่อาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงโดยเฉพาะเวลาเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Eco o h h m m e r r นะคะก็อาจจะเป็นสับทางสื่อสารมวลชนที่หลายท่านอาจจะพอได้ยินมาบ้างว่าถ้าเรา ดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าเราดูเราชอบดูโดนัลด์ทรัมป์เราดูแต่โดนัลด์ทรัมป์อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียที่เราตามทั้งหมดเนี่ยมันก็จะฟีดแต่คอนเทนต์เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันมาจากอีกฝั่งเนี่ยเราเราไม่เชื่อละเพราะเราเชื่อแบบนี้ไปแล้วอันนี้คือปัญหาของการกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยที่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วในขณะเดยาาียวกันอเมริกาเองเนี่ยคือต้นแบบต้นฉบับในการสร้างแนวทางสื่อสารมวลชนโลกนะคะ แต่ก่อนเนี่ยซีเอ็นทำอะไรก็เกิดซีเอ็นเอฟเฟกสามารถเปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนนโยบายได้เลยว่าเกิดอะไรที่มันไม่ดีแล้วซ n เอ็นรายงานเนี่ยมันทำให้รัฐบาลหรือว่าไวท์เฮาส์หรือคอนเกร s เนี่ยต้องต้องถอยอะใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยซีเมันไม่มันไม่เอฟเฟกแล้วอะ่ะ มันมันดันมีเอาจซิราเอฟเฟกอ่ะมันอาจจะมีแบบสื่ออื่นที่เป็นเอฟเฟกอื่นๆมาที่เขาให้นาร์ทีฟของเขามาคานกับนาร์ทีฟของอเมริกาด้วยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้คนแล้วก็เพอร์เซพชันของผู้คนที่ได้รับจากข้อมูลข่าวสารนี่แหละคะ่ะมันก็รีเฟล็กไปอีกทีกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยะคะ่ะเท่านี้กันค่ะขอบคุณค่ะก็าตาก เท่าที่ฟังดูนะคะก็ดูเหมือนว่าท่านคุณชนกก็มองว่าตัวท,ที่ผ่านมาในเรื่องของสื่อข้อมูลต่างๆเนี่ยจริงๆในเมื่อก่อนเนี่ยทางสารทูตก็ให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะ,ะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่มาโดยตรงเนาะแล้วก็ยังยอมให้ถามพวกที่เป็นทัฟ g h ค u ว t ชั n นต่างๆด้วย ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ยอมใจเลยนะคะเ,คเพราะว่าเราสัมภาษณ์มาเยอะนะคะคจากหลากหลายประเทศหลากหลายรูปแบบซึ่งหลายๆประเทศคือก็ไม่ไม่ให้ผ่านตั้งแต่คําถามแล้วนะคะแต่ของของอเมริกาเนี่ยเราสามารถ ถามได้เลย mm hmm. แล้วเอาไปเขียนได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าโอเคอันนี้โค้ดชื่อได้หรือโค้ดชื่อไม่ได้ซึ่งในในแง่ของคนทําสื่อแล้วทําอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจค่ะก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ดีที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในระดับหนึ่งแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ก็คือมีความทา้าทายมากยิ่งขึ้นที่ว่าในเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องของความถูกต้องมันอาจจะต้องเช็คอีกทีหนึ่งซึ่งตรงในส่วนนี้อาจจะมีส่วนที่อาจจะมากระทบความสัมพันธ์ไทยสหรัฐใต้ในบางครั้งนั่นเองอก็สําหรับ ในรอบแรกนี้เราก็คงจะก็คือเป็นการฉายภาพให้เห็นในเรื่องของอดีตที่ ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยาาสานะความสัมพันธ์ของไทยสรัฐเป็นไงสําหรับอรอบคําถามรอบต่อไปเนี่ยก็เราจะมีเวลาอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะาคาถามนี่ก็คือจะเป็นคําถามตรงตามหัวข้อในวันนี้เลยก็คือทิศทางความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในศตวรรษที่21แล้วก็มีคําถามต่อเนื่องมาด้วยว่า,าแล้วท่านวิทยากรทุกท่านเนี่ยมองว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงในโลกที่ณปัจจุบันเนี่ยมันสลับซับซ้อนความขัดแย้งต่าง ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะเราจะมีะวิธีการยังไงที่จะทำให้สามารถกระชับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้ยิ่งยืนทานต่อไปไดนะ้ขอเชิญท่านทูดเลยคุณครับเวลามีน้อยมากนะครับผมสรุปคำเดียวนะครับจีนครับจีนเราพูดเรื่องไทยสหรัฐวันนี้นะครับผมสรุปจีนคำเดียว ในวอชิงตันมีความแตกแยกมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างสองพักการเมืองหลักมีประเด็นการต่างประเทศเพียงเรื่องเดียวที่ทั้งสองพักเห็นด้วยเหมือนกันหมดขนาดนี้มีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นรีแมทช์ระหว่างทรัมป์กับไบเดน2024 คนหนึ่งอายุ2,024ก็82อีกคนหนึ่งก็78มีคนวิจารณ์ว่าเป็นการแข่งขันว่าใครจะอันพอ u ูลาน้อยกว่ากันคนนั้นก็จะได้แต่สองท่านนี้มีวิธีการท่าทีนโยบายการคิดต่อจีนเหมือนกัน ทั้งหมดนี้เป็นฉันทามติของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยบูช41คลินตัน42บูช43คิดว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้จีนที่เปิดประเทศรับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้แต่โอบามา44 ค้นพบว่าไม่ใช่ก็เลยมี PTT t ท u ทรัมป์45ไบเดน46คิดเหมือนกันหมดว่าเลิกหวังต้องสกัดการก้าวสู่มหาอำนาจอันดับหนึ่งเขาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตแต่จะต้องสกัด อิทธิพลมหาอำนาจของจีนที่จะมาแทนที่สหรัฐเพราะฉะนั้นแต่คำตอบของทิศทางความสัมพันธ์คือเรื่องจีนสหรัฐไม่ว่าเราจะมีสิทธิมนุษยชนดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรถ้าเป็นพันธมิตรร่วมที่คิด และจะปฏิบัติการสกัดกัน้นย่อมได้รับความสนใจจากวอชิงตันอาจจะได้รับการกระแนะกระแหนออ่พูดจาอะไราต่างๆจากสสส,สวบางคนที่ยังให้ความสำคัญกับ Human Rights นะครับซาอุดีอาระเบียคือตัวอย่างว่าไม่ว่าสิทธิมนุษยชนจะดีขึ้นแย่ลงมากน้อยเพียงไร ความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่อเมริกันจะต้องให้กับซาดิอาระเบียเพื่อสกัดอิหร่านจะมีความมั่นคงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วรัฐบาลไทยอย่าบอกนะครับว่าต้องสร้างระยะห่างพอๆกันเราจะเป็นกลางเราไม่อยากให้สหรัฐมาบอกให้เราเลือกข้าง อยู่ที่นโยบายการกระทำสำหรับผมแล้วรัฐบาลไทยในอนาคตต้องเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วมที่เรามีกับสหรัฐที่เรามีกับจีนให้มากที่สุดเพราะผลประโยชน์ร่วมเท่านั้นที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความสนใจความสำคัญอันที่สองนะครับ อันที่หนึ่งคืออย่าแทงกักว่าอยากจะเป็นกลางอ,อ,อย่าให้เลือกข้างสำหรับผมเนี่ยเลือกผลประโยชน์ร่วมให้มากที่สุดเพราะเป็นผลประโยชน์ของเราเราจะได้รับความสนใจอันที่สองในเรื่องการทหารเลือกข้างให้ชัดเจนเลยครับเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรเป็น Treaty a l r l i n e เป็น Major non n o n n a t o a i r l i n e จนถึงทุกวันนี้ ทหารมีระบบวิธีคิดการเรียนการสอนระบบอาวุธที่มาจากสหรัฐตะวันตกทั้งสิ้นเพราะการที่เราไม่ได้ F35 เนี่ยเพราะความไม่ไว้วางใจกรณีของความสัมพันธ์ทางทหารอย่าเลือกข้างหรืออย่าเลือกทั้งสองข้างให้เลือกข้างเดียวเท่านั้นคือกับสหรัฐ ความใกล้ชิดกับสหรัฐทางการทหารจะเป็นการถ่วงดุลทำให้จีนเขาเห็นว่าเรามีน้ำหนักมีความสง่างามในแง่ของความมั่นคงเวลาเราเจรจาทางการทูตอันที่3ลดความพึ่งพาที่เรามีทางด้านเศรษฐกิจกับจีน เพิ่มผลประโยชน์ร่วมนะครับแต่ลดความพึ่งพาเพราะโครงสร้างในช่วงสิปีที่เราถูกผลักดันให้ใกล้ชิดกับจีนเป็นโครงสร้างที่เราพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนพึ่งพาตลาดทุเรียนพึ่งพาตลาดลำไย,ยนักท่องเที่ยวจีนลองคิดง่ายๆนะครับสิ่งแรกที่รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้ทำต้องการทันทีคือนักท่องเที่ยว 10ล้านต้องเป็น15ล้านถ้าเผื่อต่ำกว่าสิล้านเศรษฐกิจมีปัญหาสำหรับผมนี่คือการพึ่งพาพึ่งพาขนาดนอกจากวีซ่าฟรีแล้วเนี่ยนะครับมีความคิดพิสดารที่จะให้ตำรวจมาลาตะเวนตำรวจจีนมาลาตะเวนกับไทยวันอันนี้มันเป็นความคิดที่ทำให้เราเป็นเี้ยล่างถ้าเผื่อรัฐบาลยัง อยากจะเป็นเบีย้ยล่างต่อไปในหมากทางการทูตเนี่ยนะครับที่เรามีกับจีนก็ลองมองกัมพูชาลองมองลาวขนาดนี้ว่าเมื่อเศรษฐกิจของลาวและกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งเสมือนเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วเนี่ยเราจะมีอำนาจต่อรองทางการทูตกับจีนได้อย่างไรเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไร การเป็นตัวของตัวเองนี่สำหรับผมสำคัญมากอย่าบอกนะครับว่าท่านนายกชอบบอกว่าเราอยากเป็นกลางเป็นกลางนี่มันเหมือนกับเราปอดครับปอดก็คือว่านั่งดูว่าข้อมตินี้กระแสเป,เป็นยังไงจะโหวตยังไงถ้าโหวตอย่างนี้เดี๋ยวปูตินไม่มาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรางดออกเสียงปูตินคงจะไม่โกรธเรา ต้องโหวตด,ด้วยหลักการเท่านั้นผมจำได้สมัยประตานที่เรเกนบอมลิเบียเราเป็นสมาชิกค,คณะมนตรีความมั่นคงเราโหวตประนามการกระทำกระทรวงการต่างประเทศไม่พอใจแน่นอนของสหรัฐแต่ลึกๆแล้วเขามีความรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นตัวของตัวเองผมจำที่ทานาสาสอนผมได้แม่น สมัยที่ท่านเป็นทูตที่วอชิงตันถ้าผลประโยชน์ไทยกับสหรัฐเหมือนกันเราเดินด้วยกันถ้าผลประโยชน์ไทยกับสหรัฐต่างกันหรือเราแยกกันเดินคนอเมริกันเขาจะเข้าใจทันทีเพราะเขาเป็นอเมริกันเขารู้ว่าภาษานี้คืออะไรเขาพูดกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วบอกอเมริกันให้ชัดเจนบอก ประธานาธิบดีไบเดนหรือคนต่อไปถ้าเป็นทรัมป์ให้ชัดเจนเราจะขยายความร่วมมือกับสหรัฐเหมือนกับที่เราจะขยายความร่วมมือกับจีนแต่สหรัฐอย่ามาชวนเราไปปิดล้อมจีนเราไม่ทำนอกนั้นร่วมมือทางทหารเพื่อสร้างเสรีภาพทางการเดินเรือเพื่อสร้างความมั่นคงปราบโจรสลัดต่างๆเป็นผลประโยชน์ร่วมทำด้วยกันหมด อันสุดท้ายนะครับดรฟัวร์ดี้พูดเรื่องจอเรดาร์เป็นเรื่องที่เราต้องทำตลอดเวลาที่วอชิงตันผมอยากให้รัฐบาลไทยในอนาคตทำจริงจังสามเรื่องครับข้อหนึ่งกระบวนศั์ของหน่วยราชการไทยต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าใจวอชิงตันผมเป็นทูตที่วอชิงตัน มีอายการสูงสุดมาเยือนวอชิงตันตามคำเชิญของกระทรวงยุติธรรมผมเชิญมาทานข้าวได้รับทราบมากมายว่าอายการสูงสุดทำอะไรให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบ้างผมต้องเบรกนะครับบอกว่าอันนี้ไม่ต้องรีบทำนะครับเก็บเอาไว้เพราะว่าท่านประยุทธก์กำลังจะมาเยือนผมจะเก็บเอาไว้ เพื่อจะมาให้ท่านประยุทธ์บอกประธานริบดีทรัมป์บ้างว่าเราจะทำถ้าเผื่อทรัมป์เขาจะทำอะไรให้เราบ้างเพราะฉะนั้นผมไป Black Hawk โรงงานผลิตคอปเตอร์ ate, ที่คอนเนตทิคัตซีอมาบอกผมว่ากองทัพบ,บกไทยสั่งไว้กี่ลำบ้างผมเพิ่งทราบเป็นครั้งแรกนะครับ อันนี้เป็นเซธซีคริตสกิฟวอยส์ต้องไม่ไปบอกไม่ไปบอกรนะัฐบาลอเมริกันนะฮะคือถ้าเผื่อหน่วยงานไทยทั้งหมดที่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับอเมริกันไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการเจรจากับอเมริกันได้เราจะไม่มีพลังต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเอกชนไทยรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ไปลงทุนในรัฐที่มันมีอิทธิพลทางการเมืองที่วอชิงตันอย่าไปแคลิฟอร์เนียอย่าไปนิวยอร์กอย่าไปเท็กซัสครับอิเล็กทร l คอลเลจสามรัฐนี้ใหญ่มากนะครับแต่มันไม่เป็นของตายไม่มีประโยชน์ครับรัฐที่เหมาะที่สุดเป็นรัฐที่จะทำให้ประธานาธิบดีทุกคนสนใจตลอดการเพนซิลเวเนียครับ ยี่สิบอเล็กโทรคอลเลจคือรัฐตัดสินมิชิแกนสิบหกเวอร์จิเนียสิบสาจอร์เจียสิรัฐเหล่านี้คือรัฐตัดสินทั้งสิน้นผมไปเปิดโรงงานของไทยซัมมิตที่เคนตักกี้เข้ามาเพราะว่าสิ่งตอบแทนของเคนตักกี้เนี่ยให้มากกว่ารัฐอื่นก็คือข้อตัดสินใจการตาม โรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นไปในรัฐต่างๆแต่ผมบอกว่าทราบไหมว่าเคนตักกี้เนี่ยเซเนเตอร์ Senator เขาเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดในคอนเกรสเป็น m ajority leader เป็นคนที่คุณสามารถจะใช้ประโยชน์ถ้าบริษัทของคุณเนี่ยเล่นการเมืองเป็นจ่ายเงินสนับสนุนแคมเปญเขาคุณมีหนังสือไปบอกว่าถูก IRS เล่นงานเนี่ยเขาจะมาช่วยคุณทันที เพราะคุณในอยู่ในจอเราดาร์ของผู้สนับสนุนนักการเมืองเรียบร้อยแล้วอันนี้ถูกต้องทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นการเมืองที่ถูกต้องเพื่อจะไปมีทิพลในการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ไทยต้องทำแบบเป็นระบบเริ่มจากภาคเอกชนนะครับประเทศอื่นเขาทำกันนานแล้วนะครับของเราภาคเอกชนต่างคนต,งต่างตัดสินใจครับ พอทรัมป์รู้ว่าปตทจะมีการลงทุนในเพนซิเวเนียเขาสั่งให้ย้ายการลงนามจากโฟ์ซิเซนมาที่ทำเนียบขาวตอนบ่ายทันทีครับเพนซิเวเนียทำให้เขาตื่นขึ้นมาเห็น20อิเล็กโทรคอ l ลเลจขึ้นมาทันทีเาะั้นถ้าเผื่อเราเล่นอันนี้ไม่เป็นเราจะไม่ได้ความสนใจแม้ว่าเราจะมีประชาธิปไตยคนไม่ถูกจับ ไม่ถูกมาตรา112อะไรต่างๆสําหรับผมแล้วอันนั้นเรื่องเล็กครับเพราะจีนคือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดอันสุดท้ายครับคนไทยที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในสหรัฐจะต้องเป็นคนไทยที่ใช้พลังให้เป็นประโยชน์จะต้องเป็นคนไทยที่รวมกลุ่มจะเป็นคนไทยที่เป็นผู้สนับสนุนนักการเมืองเซนเตอร์คอนเกรสเมนแม g กัฟเวนเนอร์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ชาติอื่นเขาก็ทำกันอยู่ถ้าเผื่อเรายังทำได้ไม่ดีเนี่ยไปร่วมกับเอเชียนอเมริกันด้วยกันก่อนก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ผมพูดได้อีก5ชั่วโมงนะขอสรุปสั้นๆว่าเล่นการเมืองให้เป็นเราจะได้รับความสนใจและความสนใจนี้ต้องโยงกับจีนเท่านั้นถ้ามันไม่ได้โยงอะไรกับจีนนะฮะประธานาธิบดีคองเกรสเซเนเตอร์ Congress, Senator, ในปัจจุบันและในอนาคตเขาก็ไม่ให้ความสำคัญเท่ากับที่มันโยงถึงจีนได้ขอบคุณครับท่านก็สรุปว่าจีนนะคะคือเป็นตัวแสดงที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ตัวนี้จะจีนเองเนี่ยเราต้องเลือกการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยเราดีๆ ในแง่ของว่าท่านได้พูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอเรื่อง mutual interest ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะอันนี้ก็นอกจากนั้นในเรื่องของถ้าเปเพื่อนกับทางความมั่นคงจริงๆเราก็คือเราเป็นเราได้รับสานะเรียกว่า NNA อยู่แล้วสานะพันธมิตรหลักนอกนาโตอยู่แล้วแล้วก็ท่านก็เสนอว่าอยากจะให้คลิปในเรื่องของความสัมพันธ์ด้านเกี่ับวความมั่นคงกับสหรัฐต่อไปนั่นเองนะคะ,อะขอเชิญท่านต่อไปอนาะจารย์ชยาะ ครับก็จะขอญอาตสันส้นๆนะฮะเพราะว่าท่านทูดพิสารเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการเมืองในอเมริกาพอพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมี hidden agenda เยอะมากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านพูดลงลงไปลึกละนะฮะผมใน ช่วงแรกเนี่ยไม่ได้ไปลงลึกพอท่านพิสารเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องติดแล้วนะฮะท่านได้พูดถึงเรื่อง electoral vote เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมในขณะนี้เนี่ยถ้าผมคาดการณ์นะฮะ my anticipation เนี่ยในขณะนี้ในขณะนี้ this moment มีโอกาสสูงจะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบสอง แต่อีกหนึ่งปีจากนี้ไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะมีตัวคู่แข่งใครต่อใครมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยในอเมริกาก็ดีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจีนกับอเมริกาเนี่ยมันลึกซึ้งมากอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ในอเมริกาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็แม้กระทั่งการเมืองในประเทศไทยเนี่ยต้องกราบเรียนทุกท่านว่ามันลึกซึ้งมากนะครับอย่างเพนซิลเวเนียอย่างเงี้ยโอไฮโออย่างเงี้ยเคนทักกี้อย่างเงี้ Ohio, อย Kentucky, อยิเล็กโทรโวโเนี่ยการเมืองมันต้องใช้ในเรื่องของวาระซ่อนเลนต้องใช้เดินบนบนโต๊ะ ใต้โต๊ะมี hidden agenda เยอะมากมีผลประโยชน์เยอะมากมันไม่ได้ใสสะอาดและขาวซื่อมากมายนักผมขอใช้เวลาอประมาณไม่เกิน4-5หนาทีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยดูเสมือนว่าจะขัดแย้งกันดูเสมือนว่าจะแข่งขันกันย่งความร่วมมือทาง การค้าการลงทุนวันนี้อเมริกาก็ยังต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนยอยู่ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่องของธุรกิจการค้าก็ยังผลิตเม d ดอินไชน่าอะไรต่ออะไรต่างๆรองเท้า New Balance รองเท้า n i กี้ก็ยังเม d ดอินไชน่าอยู่เม d ดอินเวียดนามนะครับเพราะว่าค่าแรงถูกเรื่องกองทัพเห็นด้วยกับท่านพิสาร นายทหารเมืองไทยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จบจากลิเวนเบิร์ธจบจากเวสพอยต์เห็นด้วยกับท่านพิสารอย่างยิ่งว่ากองทัพเนี่ยก็ต้องอาศาัยทหารเรื่องคอปราโกก็ยังต้องฝึกกับทางกองทัพของทางสหรัฐที่เป็นตัวพระเอกตัวขับเคลื่อนหลักด้านความมั่นคงอันนี้เราต้องใส่ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนั้นกองทัพ ทั้งๆท,ที่ประเทศอเมริกามีประชากร400ล้านคนประเทศจีนเนี่ยมีประชากร1,460ล้านคนแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยแทบจะทุกเมืองเนี่ยจเจริญเติบโตยอย่างมากแต่โดยโครงสร้างแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์เนี่ยที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งมากๆประเทศจีนเนี่ยเพิ่งจะเจริญเติบโตได้ประมาณสักสิกว่าปีที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งทางโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขายังไม่ฝังรากลึกมม่ยังอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องกราบเรียนเลยว่าประเทศจีนและอเมริกาเนี่ยก็ยังแข่งขันกันอยู่แต่อยู่ที่แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละสไตล์ของประธานาธิบดีถ้าสมมุติว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยผมก็ยังหวั่นวิตกว่าประเทศจีนกับอเมริกาจะเป็นกันยังไงในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกับอเมริกาจะเป็นอย่างไรแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกคณะคณะหนึ่งซึ่งก็เป็นอย่างอีกหนึ่งคณะที่ยังเรียกว่ายัง control ไวท์เฮาส์อยู่ยังมี congress ซึ่งสภาล่างสภาบนที่ยังคอนโทรลอเมริกันพอลิติกส์อยู่มันยังมีอีกหลายเลเยอร์หลายชั้นมากซึ่งถ้าเรา go deep into m u d d l i n g through ยังไป go go through ในเรื่องของคลุกกับเรื่องของการเมืองในอเมริกาเนี่ยผมจบรัฐศาสตร์ของประเทศอเมริกามาผมจบ Public a แอของในอเมริกามาแล้วผมก็ ได้สัมผัสการเมืองในอเมริกามาหลายปีต้องกราบเรียนทั้งทุกท่านเลยเลยว่าการเมืองมันคือการเมืองมันคือผลประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยต้องกราบเรียนทุกท่านท่านพิสารเนี่ยเป็นเอกอัครายทูตที่อเมริกามาสองสมัยทุกท่านทราบดีกระบวนการ CIA เมืองไทยก็ดีในต่างประเทศเนียมันลึกลับซับซ้อนมากแล้วก็ผลประโยชน์ลึกลับซับซ้อนมาก ดังนั้นเนี่ยต้องกราบเรียนได้เลยว่าในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งซาอุดีซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับอิมเรตเนี่ยตะวันออกกลางดูอย่างวันนี้อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยก็กำลังจะเริ่มเข้าสู่เจราจาการยุติสงคราม ทุกคนหวั่นวิตกมากว่าจะเกิดไปสู่อิอรานจะเข้ามาไหมซีเรียจะเข้ามาไหมเลบานอนจะเข้ามาไหมผมคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันดึกเดือนมาแล้วสองสามสัปดาห์มาแล้วว่ามันไม่เกิดการที่จะขยายวงมากมายแบบนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบในเรื่องของพลังงานในเรื่องของสารพัดเรื่องมันไม่สามารถที่เกิดได้หรอกมันก็คงจะยุติ ได้ในที่สุดเพราะเกิดจากการเจราจาทั้ง UN, งอเอ็นทั้งอเมริกาซึ่งเป็นประเทศหลกักและก็นาโตเพราะฉะนั้นเนี่ยผรต้องกราบเรียนได้เลยว่าท่านพิสารผู้ได้ลึกซึ้งมากท่านลงลึกมากในเรื่องของการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในอนาคตเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีความสัมพันธ์กันก็กลับไปสู่ข้อที่หนึ่ง ที่ผมได้พูดไว้ทริงไทยว่า,วาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ forward ข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็ต้อง move on ก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันไปการเป็นกลางของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นกลางแบบเรียกว่าโอ้โหสุดโต่งขนาดนั้นก็ต้อง balance power มีผลประโยชน์ร่วมกันทางการค้าการลงทุนนะครับเราไม่ใช่เป็นเป็นกลางแบบประเภทเป็นลูกอ่อนคอยเรียกว่าคอยอให้เขาป้อนนมตลอดเวลาแต่เราก็ต้องมีศักดิ์ศรี อยา่างรัชกาลที่5ไปยอมกับฝรั่งเศสกับอังกฤษไปถ่ายรูปกับชานิคลัสที่รัสเซียแล้วก็ให้ลงของลงข่าวที่ประเทศรัสเซียว่าฝรั่งเศสอยามาอะไรต่ออะไรต่างๆนะก็ต้องใช้ดิปลมแมทใช้ทางด้านหลักของดิปลมแมซี่พอลิซีใช้หลักทางโปรโตโคอลเราก็ต้องใช้หลักการแบบนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอเมริกายังไงยังไงก็ต้องเป็นพันธมิตรที่ดีกับประเทศไทยและอเมริกาก็ยังต้องแคร์กับประเทศไทยประเทศจีนก็ยังแคร์กับประเทศไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยผมก็ยังเน้นย้ำอยู่ว่ามันก็ยัง last for long, long 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 time until forever ขอพระคุณครับ ก็ตอนนี้เรามีเวลาเหลือน้อยลงแล้วมากเลยเลยก็จะขอ,อะท่านต่อไปดรฟูอ์นดี้นะคะออยากให้แสงความคิดเห็นด้วยนะว่าแล้วเ,เราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะกระชับความสัมพันธ์กับไทยสหรัฐในอนาคตต่อไปด้วยอนะ่ะครับท่านทูตกับท่านอาจารย์ก็พูดมาค่อนข้าง cover แล้วครับอตอนที่ผมเป็นลูกศิษย์โจนายนะครับผมถามเขาว่าเอ้ยทำไมคน พูดถึงอาจารย์แต่คำว่า s o ฟ t ์พาวเวอร์เราเขาบอกว่ามันมีคํานึงที่เขาคิดที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงแล้วเขาอยากให้คนใช้มากเรียกว่า complex interdependence ซึ่งมันอยู่ในหนังสือก่อนหนังสือซอฟ t ์พาวเแต่คนจําเขาได้แค่นั้นมันตรงกับที่ท่านทูตพิสารพูดอาจารย์ชายาพูดว่าเราต้องสร้าง complex interdependence กับสหรัฐให้มากกว่านี้ครับแล้วกักบจีนด้วยไม่ใช่พึ่งพานะ เขาก็ต้อง rely on เราเหมือนกันปัญหาในทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้ผมพูดไปแล้วเราโตเป็นดับสองมันไม่ได้ attractive กับเขาเท่าไหร่ด้านการทหารผมเชื่อว่าสาหรัฐไม่ convince ว่าถ้าเกิดไต้หวันโดนบุกขึ้นมาถ้าเกิด South China Sea ฟิลิปปินโดนบุกขึ้นมาผมเชื่อว่าสาหรัฐไม่เชื่อว่าเราจะช่วยเขาในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรก็ตามครับที่จะทำให้เขาเชื่อว่า เราจะไปช่วยช่วยใน,นสนามไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาเขาตัดเราไปแล้วเขาเขาเขาไม่คิดว่าเราจะมาช่วยดีเฟนซ์เขาซึ่งตอนผมเรียนจอชาวเหมือนกันครับท่านอาจารย์ตอนปี2008เนี่ยมันมีคลาสหนึ่งปีสุดท้ายทั้งคลาสครับพูดถึงกันว่าตั้งคำถามว่า is war obsolete in asia ตอนนั้นเทคก,ก็เถียงกันว่าเอ้ยบางคนก็ต้องเขียนเปเปอร์อะถ้าอยากดีเฟนซ์ว่า obsolete ทำไม อยากดิเฟนว่าไม่ออฟซลีนะทำไมเหตุการณ์ที่รัสเซียอัตแทคยูเครนนะครับทำให้ผมเขียนไปหาอาจารย์คนนั้นบอกว่าผมผ่านมาไม่รู้กี่10ปีสนะิบกว่านปะีผมเพิ่งได้คำตอบว่า war is not obsolete in Asia เพราะว่ามันมี example อยู่ที่รัสเซียไปบุกยูเครนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ประเทศจีนจะบุกยึดไต้หวันเนี่ยเกิดขึ้นได้ และมีโอกาสเกิดขึ้นมาเพิ่มทุกวันถ้าเราตามสถานการณ์ต่างๆประธานาธิบดีคนใหม่ลองประธานาธิบดียังไงมอฮอเกชกว่าเดิมเกิดขึ้นได้แน่นอนนี่เราต้องเข้าใจว่าแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเกิดบุกจริงๆเราจะช่วยไหมช่วยสหรัฐไหมเราจะช่วยไต้หวันไหมอันนี้เป็นคําถามท,าที่มากกว่าตัวผมเป็นคําถามที่ทั้งประเทศทั้งสภาต้องตอบว่าโพสิชนันของเราจะอยู่ยังไงถ้าฟิลิปปินส์เซาเชนแซีจีนบุกมาเนี่ย เราจะทายัางไงผมเชื่อว่าตอนนี้สหรัฐไม่เชื่อว่าเราจะช่วยและในฐานะพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดถ้าสาหรัฐไม่เชื่อตรงนี้ครับเราในฐานะที่อยู่บนเรดาร์ควรที่จะอยู่บนเรดาสาหรัฐก,ก,ก็จะไม่อยูถ่ถ้าเราไม่สามารถทําให้เขาเชื่อ,อตรงนั้นได้อันนี้ผมพูดว่า,าพูดในนามว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนะครับไม่ใช่ว่า what is national interest of Thailand นั้นเป็นอีกคาถามหนึ่งแยกกันแต่ว่าถ้าจะทําไทยสหรัฐให้ดีเนี่ย ต้องตอบคําถามนั้นให้ได้สหรัฐต,ต้องเชื่อเราต้องทําไม่ได้ว่าเขาต้องเชื่อว่าเราจะช่วยเขาในในเรื่องนี้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งเรากินบุญเก่าเยอะครับไทยสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐยุคเวียดนาม,มอวอเรามีเซเนเตอร์แบบลูกา้าไบเดนแมคเคนใครก็เคอร์รีทุกคนมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย ไอเอ้าเามาพักที่นี่เขามาเที่ยวพัทยาเขามาอยู่ที่นี่กันเขาใช้ฐานทัพที่อุดรเซเน,นเตอร์พวกนี้รีทายหมดแล้วครับนั่นคือปัญหาหนึ่งผมไปเจอทัมมี่ทัมมี่ดักเวิร์ทมมี่บอกว่าเหลือเขาคนเดียวแล้วนะที่ให้คุณค่ากับประเทศไทยในตอนนี้ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งกว่านี้ให้คอมเพล็กซ์อินเตอร์เดอินเดน์สิ่งที่ท่านพิสารพูดถูกต้องครับเรื่องการลงทุนบริษัทไทย ถ้าไปลงทุนในรัฐที่เดลว w แวร์ uh, Delaware, ของคริสคูนซึ่งมีซึ่งซึ่งมีความสำคัญน,น,น่าจะเป็น s e c r i t i r y of State คนต่อไปหรือว่ายังเซเนเตอร์ที่จะก้าวมามีบทบาทสำคัญเนี่ยถ้าเราใช้ Private Sector ของเราให้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นจุดแข็งของรัฐบาลน,นี้ Economic Diplomacy เป็นจุดที่รัฐบาลทำได้โดยที่โดยที่ท uh, ไม่ไม่ uh, น่าจะเป็นด้านเดียวที่น่าจะทําได้ดีที่สุดในตอนนี้เพราะว่าด้านด้านค่านิยมด้านอะไรต่างๆอาจจะมีชิปออนเดอะโชวเดอร์นิดนึงนี่นนครับก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคอมเพล็กซ์อินเตอร์เดพนเดนซ์ในลักษณะนี้เพิ่มเออล์ไลอนซ์ใหม่ๆใน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 แคปิตอลฮิลในในพื้นที่ต่างๆครับฝากไว้ประมาณนี้ครับก็ต่อไปนะคะคุณทัศนกเชิญคนะ่ะโอเคเข้าใจว่าเหลือเวลาไม่เหลือเวลาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวร,รีบสรุป อีกประมาณสักห้านาทีโ okay, อเคค่ะก็อย่างอย่างที่บอกไปนะคะว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐทาการข่าวได้ดีนะคะแล้วก็เก่งแล้วก็เป็นต้นตำรับนะคะ,ะประเด็นที่1เลยเนี่ยตอนนี้ถามว่าถ้าความสัมพันธ์ต่อไปจากนี้จะเป็นยังไงนะคะมันก็ต้องไปต่ออยู่แล้วนะคะเพราะเราไม่มีทางทิ้งสหรัฐกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบอกได้ว่าเหนื่อยอันนี้ในในฐานะที่อ,อยู่กับแพลตฟอร์มสื่อใช่ไหมคะแล้วจะเห็นมูฟเมนต์เห็นอัลกอริทึมเห็นสแสตปหลังบ้านตลอดนะคะว่าคนไทยคิดยังไงกับเรื่องต่างๆนะคะ ประเด็นที่อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าโอเคมันไปได้แล้วมันเหนื่อยเพราะอะไรนะคะเพราะอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกว่าสหรัฐเป็นต้นตํำรับก็จริงแต่ตอนนี้ทุกชาติที่เป็นร i v ลของสหรัฐเขาก็ทําตามหมดเลยแล้วเขาก็รุกหนักด้วยนะคะอย่างเอาอัธมินชันท่านทูตพิสารพูดถึงจีนนะคะจีนก็มานะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้จีนพยายามจะทําการข่าวของตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะทําทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ไทยนะคะในการให้ข่าวฟรีทั้งเท็กซ์ ภาพแล้วก็วิดีโอผ่านสำนักข่าวซินหัวซึ่งสินหัวก็จะเน้นในแง่ของสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะคะการพัฒนาของจีนผู้นําจีนทําอะไรนะคะแล้วก็จีนมีอะไรน่าสนใจใน CCTV หรือ CGTN นะคะก็พร้อมที่จะให้อนาลยสิตต่างๆนานาที่เป็นเนื้อทีฟในฝั่งเขาเพราะฉะนั้น คนที่เสพสื่อค่ะเขามีทางเลือกในการเสพในการที่จะฟังสตอรี่สตอรี่จากหลายฝ่ายจากฝั่งสหรัฐจากฝั่งเอเชียจากฝั่งตะวันออกกลางหรือจากฝั่งรัสเซียก็ตามเพราะฉะนั้นคือแบบเดิมแต่เดิมที่สหรัฐเคยทําแล้วก็เป็นเจ้าต้นตำรับด,ด้านสื่อตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าเดียวอีกต่อไปแล้วเรามีคู่แข่งนะคะก็อาจจะเป็นโจทย์ต่อไปนะคะว่าการข่าวของสหรัฐจะทํายังไงต่อจากนี้ประเด็นที่2เลยนะคะคือ อันนี้พูดในฐานะที่ทำเพจ Teen อ n เวิซึ่งมี follower อยู่6 0 0 0นนะคะแต่ว่ายอดรับชมวิดีโอเนี่ยปีนี้เดือนธันวาคมน่าจะถึง200ล้านวิวเราได้ง่ายๆว่าคนไทยสนใจข่าวต่างประเทศมากมากแบบที่ เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะสนใจมากขนาดนี้โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เกิดโควิด -19 เป็นต้นมาแต่เดิมข่าวต่างประเทศคือข่าว n i ชนะคะทำรายการทีวีก็เรตติ้งน้อยมากนะคะหลายช่องก็จะยกเลิกรายการข่าวต่างประเทศไป เป็นคอนเทนต์ที่คนดูน้อยเพราะคนสนใจกันเมืองในประเทศไทยมากกว่าแต่พอมันมีเรื่องของดิจิทัลริสตัปชั่นมันมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เยอะแยะมากมายโลกที่ไร้รอยต่อค่ะคนไทยสนใจความเป็นไปรอบโลกเยอะมากแล้วมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอย่างเช่นสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยค่ะหสัปดาห์คนดูทินอินเวอร์สาล้านวิวซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้มันสะท้อนแน่นอนต่อเซนติเมนต์ของคนไทยหรือคนที่เสพสื่อในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสหรั หรือจีนหรือว่าชาติมหาอำนาจอื่นๆทําอะไรบนโลกใบน,นี้ค่ะคนดูสื่อแล้วคนคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันถูกหรือไม่ถูกมันควรหรือไม่ควรแล้วเขาก็มีวิจารณญาณหรือว่ามองเรื่องในอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันไปซึ่งมันเท่ากับว่าความสัมพันธ์ ไทยสหรัฐเนี่ยที่มันเป็นสับเซตย่อยลงมามากๆเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สหรัฐหรือว่าชาติอื่นๆที่เป็นร i v ลต่างๆทําทอะไรด้วยบนโลกใบน,นี้นะคะมันถึงจะสะท้อนมาถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ทําต่างๆนานาในนโยบายต่างประเทศด้วยค่ะเท่าที่ฟังมาทั้งจากวิทยากรทั้งสีท่านนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยาก ของรัฐบาลพอสมควรเลยนะะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ตามนโยบายต่างประเทศของของไทยจะมีลักษณะเป็นการทูตเชิงรุกนะอันนี้เราก็จากโจทย์ที่บอกว่าทำไงให้เราเป็นสปอตไลท์ตรงนี้เนี่ยน,นี่ก็คือเป็นโจทย์ที่สําคัญมากโดยเฉพาะถ้าว่าเราโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะคะแต่ว่าจากที่ท่านท่านพูดมาเนี่ยคือเห็นด้วยทุกประการนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยจริงๆเราเวลาเราเลยไปแล้ว อยขอขอครึ่งนาทีฮะคือคือสื่อตอนนี้นะครับถ้าประธานรีบตีสีจิ้นผิงพูดว่าจีนไม่ต้องการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นฮอตวอ์หรือโควอ์นะฮะคนฟังเข้าใจเพราะแผ่นหลังของภาพนั้นเนี่ย มันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐท,ที่อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ทางอิหร่านจีนแทบจะทำไอโอแบบนิดเดียวเนี่ยนะครับมติความรู้สึกของคนที่เห็นการบอมโรงพยาบาลเห็นเด็กตายทุกวันเห็นคนหนีตายทุกวันเนี่ยมันชัด เพราะผมเห็นใจสถานทูตอเมริกันว่าต่อให้ทำสื่อดีอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ต้นทางเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะฮะมันอยู่ที่การตัดสินใจที่วอชิงตันสำหรับผมตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่เข้าใจอเมริกันเห็นคุณค่าที่ดีงามของคุณค่าอเมริกันมากมายเนี่ย ผมเสียดายว่ากำลังแพ้ทางนะถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาเขาจะเอาคนออกจากความยากจนเขาไปสร้างถนนทางรถไฟให้กับคนทั้งโลกอีกคนหนึ่งเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปทุกแห่งเพื่อจะสกัดกัน้นอเมริกันมองรัเสเซียตอนนี้เป็นแค่กรวดในรองเท้าเท่านั้นนะครับบังเอิญเป็น มหาอำนาจเดิมทึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์เยอะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยขนาดเศรษฐกษิจเล็กกว่ารัฐเท็กซัสนะฮะมันตัวใหญ่ของเขาคือจีนแต่ถ้าจีนเขาคีบคูด,ด้วยการบอกว่าเขาไม่สนใจฮอตวอลโค w ว์เขาจะพัฒนาเนี่ยนะครับถ้าเขายังเล่นบทฉลาดนิ่งแล้วก็ไม่ยั่วยุไม่เดือดง่ายต่อการยั่วยุ อเมริกันจะแพ้ทางในเรื่องของ I.O. กับสายตาของประชาชนระหว่างประเทศผมก็ขอฝากผู้แทนรัฐบาลรัฐบาลอเมริกันที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับแต่ท่านคงไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่จะโหวตให้ทรัมป์กลับเข้ามาสู่อำนาจในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็เราคงต้อง ขอพระสยามเทวาธิราชของอเมริกันให้ปกป้องให้คู่ตัดสินใจอเมริกันเนี่ยสามารถตัดสินใจในทางที่ถูกต้องได้ก็สำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสมบูรณ์เลยที่ก็จุจกัก ความรู้แล้วก็ความคิดเห็นของวิชากรทุกท่านก็ทำให้เราได้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ไทยสหรัฐทั้งทั้งในปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าได้ชัดเจนนะ,ะจริงๆแล้วจริงๆเราต้องขออนุญาตเนื่องมาจากเวลาเราหมดแล้วจริงๆะจะมีพาร์ทคิวคิวออยู่นะแต่ก็ขออนุญาตอท่านอาจารย์วิวท่านท่านท่านอาจารย์วิวัฒจะมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึง ขอขอขอบคุณครับผมทราบว่าเวลาหมดแล้วนะครับแต่ก็ขอเวลาเพียงสองสานาทีคือผมมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือ เพื่อจะต่อจากดรฟัวดีที่บอกว่าปัญหาของเราเป็นโครงสร้างเนี่ยที่จริงนะเป็นทั้งโครงสร้างและทั้งตัวบุคคลนะว่าผมพูดอย่างนี้แล้วก็คล้ายๆว่าแทงกักไม่ได้ครับผมเจอ,เอ,อผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะฮะในงานรีเซพชั o นสองท่านซึ่งผมก็ไปทักทายท่าน,ท,านท่านก็พูดออกมาเลยว่า ฟันพูดหลายอย่างนะครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือผมไปที่ไหนที่ไหนผมเห็นแต่คนชื่นชมจีนนะและพูดไม่ค่อยดีนักกับอเมริกาและผมก็บอกใช่ครับผมก็ได้ยินมาทำนองนั้นเพราะฉะนั้นะมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเหมือนกันนะในเวลาเดียวกันที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะที่จริงว่า uh, excuse me I I can speak English later <laughs> ที่จริงนั่นก็คือว่า,เ,าเรามีคูเดต้าหลังจาก1975หลังจากอเมริกาออกไปจากเวียดนามแล้วนะสครั้งครั้งที่แรกครั้งแรก1976คุณสงัดชะลออยู่ครั้งที่ส1991บิ๊กจอร์จเสือครับครั้งที่3าม2006 บิ๊กบังครั้งที่สี่ก็คือท่านนายกที่พึงปนไปนะครับอันนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกเกิดขึ้นจากฝ่ายเราเหมือนกันนะฝ่ายตัวบุคคลไม่ไม่ใช่โครงสร้างอย่างเดียวอันนี้ประเด็นที่สองเนี่ยผมอยากจะขอชื่นชมท่านถูดพิสารนะซึ่งได้พูดตรงประเด็นมากก็คือเรื่องจีน นะอันนี้ก็คนก็ไม่ค่อยจะพูดกันนะเพราะว่าเราอาจจะเกรงใจจีนหรือ,อยังไงก,ก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่บริการมองเรานี่ก็คือว่าเราเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของจีนแล้วนะเพราะไม่ว่าจะลาวขาเขมหรือพมา่ารอบบ้านเราเนียก็อยู่ใต้ร่มเงาของจีนทั้งนั้นเราก็อาจจะเป็นตัวดอมเมนต่อไปฉะนั้นะจะทำอย่างไรนะคือท่านทูพิสารก็ได้เสนอ เสนอวิธีการ3าประการนะโดยเฉพาะการที่ไทยจะไปลงทุนในอเมริกาหรือก็ตามหรือคนอเมริกคนไทยในอเมริกาก็ตามก็เป็นการเสนอที่ถูกต้องแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องทำตัวของเราเนี่ยให้มีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นนะฮะคือเราต้องเข้าได้ทั้งจีนและเข้าได้ทั้งอเมริกาหรือตะวันตก นะนั่นก็คือสิ่งที่เราพึงปรารถนาเพราะว่าการที่เราบอกว่าเราจะเป็นกลางเนี่ยเราเป็นกลางได้หรือเปล่าเรามีอำนาจมีกำลังหรือเปล่าเราจะเห็นได้จากสงครามโลกครั้งที่สองเราก็ต้องเข้าข้างญี่ปุ่นจากสงครามเย็นเราก็เข้าข้างอเมริกานะครับเราเป็นกลางได้หรือเปล่านะครับเราต้องทำตัวให้มีโอกาส ที่เข้าได้ทั้งสองฝ่ายในขณะที่เรายังมีโอกาสนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมขออีกครึ่งออสองสามวินาทีก็คือ,เ,อ,อเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองพลิกผันไปนะเราเนี่ยเข้าข้างญี่ปุ่นนะแต่ว่าสงครามมิดเวเกิดขึ้นอเมริกาเริ่มชนะญี่ปุ่น จอมพนลปอพิบูนสงครามเนี่ยท่านหลานหลานของจอมพนลปอผมก็ได้มีโอกาสพบท่านในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนนะครับ <c oughs> เชิญเรียกคุณเนตรเขม,มยโยธินพันเอกเนตรเขม,มยโยธินเข้ามาถามคุณเนตรว่าคุณเนรคุณคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ คุณเนธก็มองตาจอมพลปอจอมพลปอก็มองตาคุณเนธคุณเนธก็ไม่ยอมตอบคุณเนธก็เขียนไว้ในนั้นว่าผมนึกในใจว่าท่านเป็นจอมพลผมเป็นพันเอกท่านมาถามผมทำไมท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นใครการระดับกลางท่านมาถามผมทำไมคุณเนธก็ไม่ยอมตอบเสร็จแล้วจอมพลปอก็ตอบเองว่า คุณเนธไม่เรียกตำแหน่งทหารนะตอนนั้น westernization คุณเนธคุณจำไว้นะฝ่ายใดเป็นผู้แพ้ฝ่ายนั้นคือศัตรูเราเนี่ยอยู่ในการบันทึกของคุณเนธเขมมโยถินนะอะคือเราต้องอยู่ฝ่ายชนะเสมอแต่ที่ผมประหลาดใจว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้มแข็งที่สุดเรากลับไม่ค่อยได้สนใจ นะนะถ้าทูตพิสารเนี่ยได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะคือปัญหาเรื่องจีนแต่ว่าเราเนี่ยให้ความสําัักับอเมริกาน้อยไปนะรวมทั้งเหตุการณ์ใดๆอื่นๆด้วย,วย,วย,วยนะครับผมก็เลยขอเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับขอบขอบขอบบขอบคุณครับก็ขอ ขอบคุณอนาะจารย์อวิวัฒน์พุ่งการดีมากๆเลยนะคะก็ท่านเป็นที่ปรึกษาของสมาคมอเมริการศึกษาในประเทศไทยนะคะก็ขอกลับมาบนเวทีนะคะก็ต้องขอสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านาวิทยากรทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาเ,เปิดงานสัมมนานในหัวข้อแรกนี้เลยนะคะท่านทูพิสารมณนะวพัฒน์นะคะขอบคุณท่านอาจ,า,จารย์ศายาาสตรรจย์ดรชัยยายิ่อไลนยนะคะดรฟูรดีพิสุวรรณคุณทันชนธ์จงยศยิ่ง นะคะ,ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็ขอ,อจบอเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะยังอยากจะให้อยู่กับพวกเราอีกเพราะเรายังมีอีก2 s เซสชันด้วยกันเซสชันที่2-3เราจะต,ตอนนี้ตอนนี้เราพักเบรกแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ